แผนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนซ้อมขุนแค้นขุนช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งชิงแฟนวันทองจะคนซื้อขุนช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนขุนศึกตายบุกตะลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแค้นถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแทนจะกอดเธอไว้แน่นแน่นคุณแทนท่านสนใจเรื่องของไอ้แจ้งหรือใช่จ้ะวันนั้นป้าพูดถึงเรื่องลูกป่วยตีพ่อแม่ฉันสะดุดหูแต่หาแจ้งใจไม่ช่วยเล่าให้ข้าแจ้งใจด้วยเถิดคืออย่างนี้นายแจ้กับนางน้อยสองคนนี้เป็นผัวเมียกันต่อมาที่นาของสองคนนี้ถูกยึดไปพร้อมกับตัวของสองคนนั่นตกไปเป็นทาสอยู่ที่เรือนของนายเยี่ยมวันที่นางน้อยจะคลอดฉันเองก็ถูกเรียกให้ไปทำคลอดใจเย็นๆใจเย็นๆหายใจลึกๆไม่น้อยหายใจลึกๆแล้วก็คลอดออกมาเป็นไอ้แจ้งนั่นแหละต่อมาฉันได้ถูกเรียกให้ไปทำคลอดให้กับทาสของเรือนนายเยี่ยมฉันจึงได้รับรู้มาว่านายเยี่ยมได้เอารูปของนางน้อยไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมพร้อมกับไอ้โจมหลานแท้ๆของนายเยี่ยมเองอ้าวแจ้งโจมลูกพ่อดีมากเก่งมากลูกพ่ออืมต้องอย่างนี้สิแล้วฉันก็ได้เห็นนายเยี่ยมใช้ให้นายแจ้งโบยตีพ่อแม่ของมันเองอยู่บ่อยครั้งทำไมนายเยี่ยมถึงทำเช่นนั้นฉันเข้าใจว่านายเยี่ยมชอบฝึกคนให้เป็นสัตว์ชอบการทำร้ายโดยหวังว่าคนเช่นนี้สามารถจัดทำตามคำสั่งของนายเยี่ยมได้เพราะสิ่งที่นายเยี่ยมมันทำนั้นมันช่างโหดเหี้ยมอมหิตฉันถึงได้บอกว่าช่างอนาถนักที่มันสั่งให้ลูกทำร้ายพ่อแม่ของตนเองฉันน่ะสงสารไอ้แจ้งอันที่จริงไอ้แจ้งมันเป็นคนมีจิตใจโอบอ้อมอารีชาวบ้านแถวเนี้ยรักใคร่มันเพราะเวลามันถูกใช้มาทวงหนี้มันไม่เคยดุด่าหรือข่มเหงชาวบ้านเลยวันดีลูกสาวฉันก็ชอบพออยู่กับไอ้แจ้งจ้ะงั้นดื้อเสียดายมั้ยล่ะเจ้าคะเสียดายอะไรหรือท่านป้าถ้านางวันดีมันไม่ชอบพอกับไอ้แจ้งฉันจักยกนางวันดีให้กับท่านเจ้าเมืองท่านสิเจ้าคะอย่าคิดเช่นนั้นเลยนะท่านป้าวันดีกับนายแจ้งเขาชอบพอกันก็ดีอยู่แล้วท่านก็อย่าไปพากความรักของพวกเขาเลยนะไม่เอาแน่หรือเจ้าคะข้าไม่เอาดอกป้าอย่าคิดเช่นนั้นอีกเลยนะพี่แผนน่ารักจริงที่คิดเลี้ยงดีของใครดีใจดีใจนี่ของพลายอย่าทำรุ่มร่ามต่อหน้าผู้อื่นใช่ไหมสิผู้ใดเจ้าค้าท่านเจ้าเมืองเป็นผีที่รู้ใจข้าที่สุดนะจ๊ะป้าป้าข่าวหน้าห้ามพูดว่าจะยกลูกสาวท่านเจ้าเมืองนะเพราะว่าท่านเจ้าเมืองคนนี้มีเจ้าของมากมายนัก
มันไม่ให้แน่นะไอ้โจมยังจ้ะพ่อมันบอกไม่มีสถานเดียวเลยจ้ะพ่อดีดังนั้นเองไปจัดการเอาตัวมันมาเป็นทาสของข้าและลิบนามันมาให้หมดไม่ต้องรอให้สิ้นปีเอาสิ้นเดือนนี้เลยได้จ้ะพ่อแล้วลูกสาวนางแววเนี่ยมันมีผัวหรือยังวะนางวันดีฉันรู้สึกว่ามันจักชอบพออยู่ไปแจ้งนะพ่อมันจะชอบพออยู่กับใครก็ช่างหัวมันเป็นไรสำคัญอยู่ว่าภายใน 2-3 วันเนี้ยเองต้องไปเอาตัวมันมาให้ข้าข้าจะจัดการเอามันมาบำเรอข้าได้จ้ะพ่อพี่สีทองฉันเจ็บปวดใจเหลือเกินจ้ะที่เห็นพี่แก้วทำงานเยี่ยงทาสพี่ก็คิดเช่นเจ้าแตงไทยพี่สีทองงั้นเราไปบอกพ่อกันไหมจ๊ะว่าพี่แก้วคือท่านเจ้าเมืองอืมงั้นไปจ้ะพี่แก้วพวกเจ้าทั้งสองอย่าทำอย่างที่พูดเลยนะแต่เราสองคนเป็นห่วงพี่แก้วนี่จ๊ะหากพ่อรู้ไว้ว่าพี่แก้วคือใครพ่อจะได้ให้ความสำคัญกับพี่แก้วไม่กดขี่ข่มเหงพี่แก้วอีกพวกเจ้าทั้งสองสบายใจเถอะนะพี่ดูแลตัวเองได้และนับแต่บัดนี้ไปพี่จะไม่ยอมให้ใครข่มเหงอีกพวกเจ้าทั้งสองก็สบายใจเถอะนะกลับกันไปเถอะจ๊ะจ้ะพี่มาแล้วเหรอจ๊ะพ่อแผนเจ้าไปได้แล้วนะกุมารทองจ้ะท่านเจ้าเมืองขอรับไปเหนือมาขอรับทางนี้เป็นยังไงบ้างพวกกับผมเพิ่งกลับมาจากขุดลอกคูคลองขอรับนายเฮียบมันจะขุดคูคลองให้เหมือนคูคลองในเมืองเลยขอรับนายเฮียบมันคิดการใหญ่เสร็จแล้วแล้วท่านเจ้าเมืองจะทำประการใดดีขอรับหาโอกาสมาหมอแล้วจับตัวส่งไปให้พญาแม่นพิจารณาโทษแล้วเวลานี้ทำไมไม่จับเลยล่ะขอรับนายเฮียมยังไม่ได้ทำอันใดที่จะกล่าวหาได้ขนาดนักลำพังแต่ยึดที่นาแล้วจับคุณมาเป็นทาสเขาอาจจะอ้างได้ว่าคนเหล่านั้นยืมเงินมาแล้วไม่ยอมใช้เช่นนั้นทางการก็จะเอาเรื่องเขาไม่ถนัดนักมันจะต้องมีเหตุการณ์รุนแรงสักเรื่องและเราจับได้คาหนังคาเขาเราถึงจะเอาผิดนายเฮียมได้